ปอยเบิ้งไฮไลท์ไปเบิ้งลางเกมของนาทีว่าทีมซาลาเฮาได้หุ่นเกิน16ปีสามารถพลิกเอาชนะทางนั้นทีมซาดสิงคโปร์ไป2-1ในการแข่งบาเตซิงแซมอาเซียนหุ่นเกิน16ปีประจำวันที่24มิถุนายน2024อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนวันนั้นนี่ทางนั้นทางกัญญาศิสมังหัวหน้าผู้ฝึกของทีมซาลาก็ได้บ้าง11ผู้เล่นตัวจริงมีดังนี้เริ่มต้นกันที่อนุไซน่ะเป็นผู้สาประตูที่ว่าได้รับโอกาสลงสนามเป็นนัทธรรมอิฐส่วนว่าสองกองหลังเซนเตอร์ก็มีทางนั้นพิชิตโอ้บุญทศักดิ์ยังอยู่คือเก่ารวมถึงทางนั้นทัศพรแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นทางนั้นกิไซขมูลส่วนว่ากองกลางก็มีทางนั้นบินดี้เดินสนุพิษยืนคู่กับทางนั้นพยัคฆ์ศรีพนมและก็เอาทางนั้นดาวหัดบางอยู่ด้านกลางเติมหน้าส่วนปีกทั้งสองข้างก็เป็นทางนั้นบุญประเสริฐที่ว่าได้รับโอกาสลงสนามมาใหม่นะแทนทางด้านไซสวัสดนะ์ส่วนว่ากระดำก่อนเยอะกันยังได้รับโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นตัวจริงกันอยู่ที่ปีกขวาส่วนว่าหน้าเป้าทรงทางด้านซีกระดาษไซสงครามยืนหน้ากันเพื่อเป็นความหวังในการเจาะประตูต่อไปเนาะส่วนว่าผู้เล่นของทางด้านสิงคโปร์ที่ว่าหน้าจับตาก็มีอยู่4คนเนาะที่เป็นนักกีฬาจากสโมสรบาเตในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเพื่อนทั้ง4คนก็ดิ้นในหุ่นยุบเกิน17ปีก็มีดังนี้ก็คือมี2กองหน้า2กองหลังก็คือ2กองหน้าก็เป็นทางด้านเฮลมิซาโร่เนาะซึ่งเพิ่นอายุ15ปีปัจจุบันนี้ใส่เบอร์9สามารถเบิ่งนํากันเนาะเวลาลงแข่งขันเนาะส่วนอีกกองหน้าอีกคนนึงเป็นทางด้านอากิฟอาริยันไซพูรินอายุ16ปีใส่เพิ่นก็ใส่เสื้อเบอร์21เนาะก็ถ้าเบิ่งในมือแข่งตัวจริงก็แล้วกันส่วนอีก2คนจะเป็นกองหลังนะก็คือทางด้านรูปอานากิเนาะอายุ16ปีใส่เสื้อเบอร์11นะแล้วก็อีกคนนึงก็คืออันมัดมาร์ตินอายุ15ปีใส่เสื้อเบอร์18ก็เริ่มต้นกันที่หน้าที่ที่16เนาะเป็นทางด้านทีมซาสิงคโปร์ได้รุ่นจากจังหวะนี้แถว2จับบาลแล้วก็เปิดเข้าเขตโทษเป็นทางด้านเบอร์9ไปปะทะกับทางด้านอนุไซเนาะล้มลงในเขตโทษกรรมการ4ให้เป็นจุดโทษเนาะก็เป็นเบอร์9ก็เป็นทางด้านเฮลมิซาโร่เนาะจังหวะนี้โดดขึ้น50-50แต่ถึงบานก่อนนะทางด้านกรรมการจะเห็นบอลทางด้านอนุไซไปเฮดฟาวก่อนที่จะเป็นทางด้านเบอร์6เป็นทางด้านแอนดี้ดีลิฟกี้นะสังหารจังหวะนี้เข้าไปนะเหตุใดทางด้านทีมซาดสิงคโปร์หุ่นยนต์เกิน16ปีขึ้นนำไปก่อน1-0ในนาทีที่12จ่ายแอนดี้ลิฟฟรีข่าวสู้นาทีที่18ทีมซาลาวได้จังหวะจากจังหวะนี้จ่ายมาที่มุมซ้ายกับทางด้านดาวบหัดกรรมการสมภูลากเข้าไปก่อนตอกส้นให้กับทางด้านซิกนาไซสงครามจังหวะนี้หลอกหัก1-2เข้าไปคนที่2ถึงแย่ขาดักใบกรรมการเป่าให้เป็นจุดโทษทันทีนะเนื่องจากว่าดินอยู่ที่ขาของทางด้านซิกนาไซสงครามเหยียดจุดโทษให้กับทางทีมซาลาวเฮาได้นะจังหวะนี้2คนเอาบ่อยู่เนาะก่อนที่ว่าจะเป็นทางด้านพยัคฆ์ศรีพนมเบอร์9จะมาสังหารจุดโทษจากจังหวะนี้แล้วเข้าไปยิงแบบเยือกเย็นขนาดเฮดทีมซาลาวไล่ตีเสมอเป็น1-1จากการยิงของพยัคฆ์ศรีพนมนาทีที่18และเกมหลังจากนั้นก็สู้กันในยางสู้สีเปลี่ยนกันบุกเปลี่ยนกันครับทีมซาลาวก็มีโอกาสกันหลายครั้งโดยสมมติซิกาดาใส่สงครามมีโอกาส2ครั้ง2หนเก็บจากลูกสมดุลแต่กันยังไม่ได้ประตูเถื่อนเดี๋ยวมาถึงนาทีที่56ซิกาดาใส่สงครามสปีดจังหวะนี้ลากเข้าไปลากเข้าไปเคสโทษก่อนที่ว่าจะหักลอกหนึ่งจังหวะจ่ายขึ้นหลังให้กับบงเดือนบงเดือนจับให้กับทางด้านบุญประเสริฐยิงเข้าไปแบบสวยงามเลยจังหวะนี้เฮ็ดให้ทีมซาเล่าพลิกขึ้นนำเป็น2-1ยิงได้ยังคมอีนี่จังหวะนี้บุญประเสริฐยิงเข้าไปนะสุดยอดก็ได้จังหวะนี้ต้องยกเครดิตให้กับนั่นซิกนาไซสงครามนะความสามารถเฉพาะตัวอีดีมึงจังหวะนี้ลากเข้าไปหักลอกหนึ่งจังหวะไว้ดีนะขึ้นหลังให้กับทางด้านวงเดือนวงเดือนจับหนึ่งจังหวะบานเข้าทางของบุญประเสริฐซัดด้วยขวาเข้าไปเป็นประตูทมิตรของบุญประเสริฐในรายการนี้นะแล้วก็เป็นประตูใส่ให้กับทีมซาลาวในหุ่นเกิน16ปีเอาชนะทางด้านทีมซาดสิงคโปร์ไป2-1หลังจากที่ถึงนำไปก่อนก็จะพลิกเอาชนะไป2-1
ไปเบิ่งตารางปัจจุบันกันนะทีมซาลาวลงสนามไป2นัดชนะ2มี6คะแนนยิงได้5ประตูเสีย1ประตูอยู่ที่1ของกลุ่ม A สู่ข้าวกันนี่แหละส่วนว่าอินโดนีเซียลงสนามไป1นัดชนะ1มี3คะแนนน่ะยิงได้3ประตูซึ่งว่านาที2จะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์เป็นคู่ต่อไปเวลา 19:30 นาทีนะส่วนฟิลิปปินส์ก็ยังบ่มีจักคะแนนจาก1นัดแต่กับสิงคโปร์ยังบ่มีจักคะแนนจาก2นัดส่วนตารางการแข่งหลังจากจบ2นัดอาจจะมีการอัปเดตให้เติมในมื้ออื่นก็แล้วกันเนาะส่วนว่ามื้อนี้จะเอาไว้ซ้ํานี้ก่อนส่วนว่าทีมซาลาวภารกิจต่อไปก็คือจะพบกับทางด้านอินโดนีเซียในเวลา 19:30 นาทีของวันที่27มิถุนายน2024แข่งขันอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียโดยฮาก็ต้องลุ้นไปเบิ่งว่าอินโดนีเซียจะสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์มาได้จักประตูก่อนที่ว่าจะไปตัดสินกันนัดสุดท้ายระหว่างทีมซาลาวกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในวันที่27มิถุนายน2024อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย